สวัสดีจ้ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะพาไปดูกันจับจ่ายแบบว่าพาไปซื้ออาหารแล้วกันเนาะว่าที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยซื้ออาหารแล้วก็ทำด้วยของตัวเองเดี๋ยวตามเข้าไปดูในคลิปกันเลยจ้ะร้านแรกก็เป็นร้านชื่อสตูนและคุกจะเป็นร้านขายอาหารที่อยู่แถวบ้านนะมีแบบนี้เอาไว้ยิงได้เลยว่าเราซื้อไปเราซื้ออะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่แล้วหรืออะไรประมาณเนี้ยนะการอธิบายไม่ถูกเหมือนอย่างว่าพอเวลาเราหยิบซื้ออะไรเนี่ยเราก็จะเอาเลเซอร์นั่นแหละยิงไปที่บาร์โค้ดจ้ะเอาเดี๋ยวเอาถุงก่อนวิสตูฮันแล้ววะดูทอฟีแล้วฟีแล้วโพสัสโซเลงเนี่ยหรอแล้วถุงที่นี่ก็ต้องซื้อจ้ะถุงก็ถุงพลาสติกก็อยู่ที่ประมาณ1.50นะ1คนกับ50หรือประมาณ2น้าก็จำไม่ได้แล้วอยู่ที่ประมาณนั้นแหละส่วนถุงกระดาษก็จะราคาประมาณ2โคนน้าซื้อกล้วยจากกล้วยผักอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องซื้อช่างเองเนาะก็เลือกไปที่กล้วยแล้วน้าก็ซื้อกล้วยที่เป็นเอียโกก็คือไม่มีสารโน่นนี่นั่นนะแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าบ้านเราน่ะมีคนทำให้อันนี้เราต้องทำเอาเองในชัดอีกก็ประมาณนี้เนี่ยจะซื้อเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงเองเลยใช่ไหมแล้วก็อันนี้มันก็จะบอกว่าเราซื้ออะไรไปบ้างแล้วก็รวมแล้วราคาเท่าไหร่อยู่ที่ตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปจ่ายด้วยกันกับบัตรเลยเพราะถ้าจ่ายกับบัตรก็คือจ่ายเอาเองได้เลยเราไม่ต้องไปต่อคิวให้คนพนักงานเขาจ่ายให้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาที่ปืนยิงแล้วไปคืนเนาะแล้วก็จ่ายเงินได้เลยพอเราจะออกเราก็เอาใบเสร็จเป็นที่สแกนแล้วก็ประตูก็จะเปิดออกให้จ้ะร้านที่2จะเป็นชื่ออิก้าเม็กซี่จ้ะร้านนี้ก็เป็นร้านใหญ่เหมือนกันแล้วก็เป็นระบบเดียวกันกับร้านสตูละคุปที่ผ่านไปเมื่อกี้แหละจ้ะก็คือไปเอาปืนเลเซอร์มานะแล้วก็ซื้อถุงแล้วก็เข้าไปจับจ่ายได้เลยต้องซื้อถุงจ้ะถุงก็ราคาโอ้ยถุงราคา2โคนเลยเหรอร้านค้าที่นี่ก็เหมือนร้านค้าทั่วๆไปเนี่ยจ้ะเดี๋ยวน้าหายานวดผมก่อนจะว่าไปก็เหมือนเทสโก้โลตัสสาขาใหญ่หรือว่าบิ๊กซีหรืออะไรพวกนี้จ้ะก็จะมีเสื้อผ้ามีของใช้นู่นนี่นั่นมีอาหารเหมือนกันเลยแต่ที่ไม่เหมือนก็จะเป็นว่า เราสามารถสแกนของเองแล้วเราก็ซื้อถุงได้เลยแล้วก็เอาใส่ถุงเลยพอถึงเวลาจ่ายตังก็พอถึงเวลาจ่ายตังก็ไปจ่ายตังเลยจ้ะก็อันนี้เป็นเครื่องสแกนนะแล้วมันก็จะมีรวมยอดราคาไว้ให้ด้วยเลยส่วนค่าถุงถุงเนี่ยราคา2เซวิดิคคราวแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นถุงกระดาษอ่ะก็จะอยู่ประมาณ2คูณ50เรื่อยประมาณนี้จีนจะซนวะเอซอนไฮโอทรูเดมินเนนสัวไหนเอ่อทอยเลทต์เหรอเราจะซื้อหลอดไฟขนมเยอะแยะเลยเฮ้ยอันนี้น่าชอบสกุตครีมซื้อเสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้ไปใส่ไว้ที่เดิมมันเนาะแล้วก็มาจ่ายเงินให้เข้าไปจ่ายตรงนู้นเดี๋ยวเราเข้าจ่ายเงินเสร็จก่อนเมื่อจ่ายเสร็จแล้วเราจะออกก็เอาใบเสร็จสแกนไว้ที่ตรงนั้นประตูก็จะเปิดให้จ้ะ
แล้วก็เรียบร้อยเอาของไปแพ็คใส่รถได้เลยและนี่คือการซื้อของเนาะในประเทศนี้ค่ะหิมะตกส่วนคลิปที่เห็นไปนั้นนะก็จะเป็นร้านค้าที่มีร้านค้าใหญ่ก็ถ้าเปรียบเทียบก็คงเท่ากันกับโลตัสใหญ่หรือว่าบิ๊กซีใหญ่เนาะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสาขาเล็กเนี่ยก็เท่ากับโลตัสเอ็กเพรสหรืออะไรเขาเรียกโลตัสเล็กหรือว่าบิ๊กซีเล็กเนี่ยอันนั้นนะคือเราไปซื้อไปหยิบจับจ่ายของมาใส่ตะกร้าเราแล้วเราก็ไปต่อคิวจ่ายเงินเนี่ยจ้ะแต่ว่าบางร้านเนี่ยเขาจะมีให้ว่าถ้าเราจ่ายกับบัตรเนี่ยเราก็มันจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรบริการตัวเองก็คือไปเอาของเนี่ยสแกนใส่แล้วก็ใส่ถุงตัวเองแล้วก็รวมราคาแล้วเท่าไหร่แล้วก็จ่ายกับบัตรแล้วก็ไปเลยโดยที่เราไม่ต้องมายืนรอต่อแถวยาวหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วไปจ่ายด้วยกันกับที่นั่งกันอยู่ตรงที่จ่ายเงินอ่ะอันนั้นก็จ่ายกับบัตรได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดยาวเราอยากไปเร็วโดยแบบไม่ยืนรอต่อแถวนานน่ะก็คือไปจ่ายเองแล้วก็จ่ายเองกับบัตรแล้วก็สแกนของลงถุงเอาเองเลยแล้วก็ที่นี่ถุงเนี่ยต้องซื้อจ้ะซื้อทุกครั้งเนาะทุกร้านเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องซื้อถุงพลาสติกนี่แหละก็มันจะไม่เหมือนที่บ้านเราก็ตรงนี้แหละเพราะบ้านเราเนี่ยค่าถุงมันรวมอยู่แล้วในค่าถุงฟรีเป็นการบริการที่ฟรีเนาะสำหรับค่าถุงยังไงคลิปนี้ก็แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า